ี่ล่ะคือมหัศจรรย์พันเรื่องเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบไม่คาดคิดกับคุณสำรวยชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันครับน้องว่าน้องสำรวยแล้วนี่จะขายอะไรหรือวะฮะฉันว่านะของมันก็ทำท่าแพงขึ้นทุกวันเว้ยแม่ค้าก็เยอะขึ้นอ่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกกำลังคอยหัวแกอยู่อ่ะก็เขาบอกว่าจะมาค้างแล้วให้รอเปิดประตูฉันว่านะไม่ต้องรอหรอกหัวแกไม่มาหรอกฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะมีผัวก็เหมือนไม่มีฉันเนี่ยบางทีก็รู้สึกเหงาเหมือนกันนะตั้งแต่ลูกชายฉันอะไปอยู่กับเมียที่ชลบุรีอะรู้สึกมันเหงาเหงายังไงไม่รู้อะแล้วตอนนั้นลูกไม่อยู่หรอคะไม่อยู่ลูกไปไหนแล้วคะลูกเขาแต่งงานแล้วเขาไปอยู่บ้านแฟนเขาแหละนี่ดูอย่างฉันนี่เนี่ยผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีไม่เห็นเหงาเลยอะนี่ไม่ไหวสบายตายเฮ้ยโถเอ้ยนางเป้าก็แกไม่มีลูกมีผัวน่ะนะก็ไปอย่างนึงแต่ไอ้ฉันเนี่ยมันมีผัวอยู่ทนโทษมันน่าเจ็บกระดองใจไหมล่ะที่ไปเจอไอ้ผัวเฮงซวยอ่ะวันๆน่ะมันไม่เคยมาดูดำดูดีอะไรฉันเลยฉันจะมีกินหรือไม่มีกินเหนื่อยสายตัวแทบขาดมันก็ไม่เคยมาดูปล่อยให้ฉันขายของอยู่คนเดียวอ่ะถ้าเป็นเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยฉันมีเงินไปหาหมอเนี่ยแขนข้างซ้ายของฉันเนี่ยก็คงจะหยิบจับอะไรได้คงไม่ทุเรศอย่างทุกวันนี้หรอกเฮ้ยฉันเห็นแล้วฉันสมเพชตัวเองรู้ไหมนางเป้าแกจะไปคิดมากทำไมวะนี่สำรวยแกถือซะว่านะมันเป็นเวรเป็นกรรมอะเวรกรรมเหรอนางเป้าเอาอีกแล้วนางเป้าอะไรวะกรรมแบบอะไรตอนนี้วะเสียลมหมดเลยกินมันซื้อให้หมดอะจะได้แยกย้ายกลับบ้านเอ้ยโอ้ยทำไมมันมืดอย่างนี้วะเนี่ยตะกงตะเกียงก็ทำไมไม่จุดกันไว้เนี่ยฮะอุตส่าห์สั่งเอาไว้แล้วเลยสำรวยสำรวยอะไรกันวะเนี่ยบ้านปิดสำรวยสั่งให้รอทำไมถึงไม่รอฮะข้านี่มันโชคร้ายจริงๆมีเมียก็ขี้เกียจสันหลังยาวอย่างนี้เนี่ยข้าถึงไม่อยากจะกลับบ้านสำรวยเปิดบ้านให้ข้าหน่อยสำรวยเปิดบ้านให้ข้าหน่อยทำยังไงดีวะนี่เนี่ยโอ๊ยตัวเทนพี่ชมมาเหรอเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวนะโอ๊ยไปแช็คอยู่ไหนไปแช็คตะเกียงแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ตุตะเกียงก็ถือมามันก็มองมันก็ผ้ามันตะเกียงมันไม่สว่างเนี่ยมาแล้วจ้าพี่มาแล้วจ้าไม่ตรงกระไดดีมก้าวเลยกระไดยังไงพี่ชมช่วยหน่อยสิกระเตบเขาลุกไม่ได้ยังไม่รู้ว่ามันหักนั่นเนี่ยช่วยหน่อยสิเร็วๆเข้าจะให้ทำยังไงล่ะดูขาหน่อยสิให้ดึงขาเนี่ยให้มันเข้าไงว่าสะโพกมันหลุดนี่มันไม่หลุดมันหักด้วยแกก็ดึงไม่เป็นนี่แกนะไปตามชาวบ้านเลยมาช่วยดูฉันหน่อยไปเร็วๆเข้าโอ้ยเร็วๆนะปวดติดนี่แกก็ลุกมุ่งไม่ไหวก็เรียกบ้านนี้แล้วมาช่วยเวรกรรมอะไรของกูวะยืนก็ไม่ได้แต่นี่ยืนก็ไม่ได้
ปวดเนี่ยปวดไปหมดนี่ก็ไปเอ็กซเรย์หมอก็บอกเข้าโรงพยาบาลช่วงนั้นไม่มีเงินแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูแล้วก็เขาบอกกระดูกมันหักด้วยเขาว่างี้แกรู้ไหมไอ้นางสำรวยมันตกกระไดเมื่อเช้าเนี่ยเฮ้ยตกได้ยังไงวะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าไปเข้าห้องน้ำอะข้าไปเจอไอ้ทิศผันเข้าอะกำลังส่งไอ้นางสำรวยเนี่ยไปที่คลินิกอะทำไมมันโชคร้ายอย่างนี้วะแล้วแกรู้ป่ะมันเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นยังไงแล้วสะโพกมันก็หลุดอะมันก็เดินไม่ได้ก็เท่านั้นแหละฮะสะโพกหลุดเดินไม่ได้โอ๊ยทำไมมันซุ่มซ่ามอย่างนี้ล่ะโอ๊ยมันจะซุ่มซ่ามอะไรกันฮะข้าวก่อนนะมันก็ล้มฟาดกับตาช่างเนี่ยไหปลาหักข้อแขนนี่ก็หลุดอีกแล้วคราวเนี่ยมาตกบันไดอีกสะโพกหลุดอีกเนี่ยเขาไม่เรียกว่าซุ่มซ่ามแล้วโว้ยเขาเรียกว่าเวรกรรมชัดๆจะนั่งสำรวยอ่ะนะจะทำเวรทำกรรมอะไรข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนอนก็นอนไม่หลับคิดทุกคืนอ่ะเวรกรรมอะไรนั่งหนีนั่งหนาสงสัยเนี่ยได้ไปฆ่าเขาไว้หักแข้งหักขาเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดไปเรื่อยโอ้ยโอ้ยเอ้ยถ้าจะกินน้ำเนี่ยยังไม่มีปัญญาเลยเหรอท่านเจ้ากรรมในเวรเจ้าขาท่านจะมาทวงหนี้ชีวิตฉันละใช่ไหมดิพอเถอะค่ะท่านฉันเจ็บปวดเหลือเกินกุมใจเดินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไงทรมานนอนรักษาตัวคิดเรื่อยไปทุกอย่างนะที่เราทำมาก็คิดว่าเออเนี่ยเราทรมานเขาถึงได้มาทรมานเราเนี่ยฉันรู้แล้วว่าที่ฉันทำไปอ่ะมันผิดโหสิกรรมให้ฉันเถอะนะคะถ้าฉันเดินได้เมื่อไหร่ฉันจะทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ที่บุคคลใดฉันรู้แล้วว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันจะไม่ทำอีกแล้วโอ้ที่กรรมไม่ลูกด้วยหลังจากที่น้าตกบันไดจนสะโพกหักน้าก็คิดว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่มันเป็นอุบัติกรรมน้าหมายถึงอะไรหรอหมายถึงเวรกรรมน่ะหรอทำไมน้าถึงคิดอย่างนั้นล่ะหรือเป็นเพราะว่าพอน้าไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วน้าก็หายงั้นน่ะเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิแล้วมันเป็นยังไงล่ะน้าแล้วมีใครพาแม่ไปหาหมอหรือยังจ๊ะเออแม่ไปคลินิกมาแล้วล่ะลูกหมอเขาบอกว่าแม่สะโพกหลุดแม่ก็เลยเอายาแก้ปวดมากินเนี่ยนะลูกอะไรนะแม่สะโพกหลุดแล้วแม่กินแค่ยาแก้ปวดหัวเนี่ยนะมันจะหายเหรอแม่แล้วหมอเขาไม่ได้ให้ยาอย่างอื่นมากินด้วยเหรอก็หมอเขาก็บอกว่าให้แม่ไปโรงพยาบาลแล้วแม่จะไปได้ยังไงล่ะลูกลำพังแค่จะกินไปวันๆนึงเนี่ยแทบจะไม่พอกินอยู่แล้วนะลูกก็ไม่มีเงินไม่มีเงินตอนนี้ก็ลูกชายมาพอดีลูกชายมาเขาก็บอกแม่ไปหาหมอน้ำมันเถอะชีวิตของคุณสำรวยจะเป็นอย่างไรต่อและกรรมอะไรที่ทำให้คุณสำรวยต้องเป็นแบบนี้ติดตามชมกันต่อใน The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่องในวันพรุ่งนี้เวลา 4:55 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเปิดให้บูชาสีพึ่งจันเพ็ญวันจันทร์ซ้อนจันทร์จัดสร้างขึ้นแบบพิธีพิถันตามตำราและใช้มวลสารจากสีพึ่งแท้ของหลวงพ่อกวยบรรจุใส่ตลับพร้อมลงอักขระเลขยันคาถาจัดสร้างขึ้นโดยต้อมสำนักจันทร์เปิดให้บูชาเสริมความเป็นสิริมงคลแล้ววันนี้เพียงตลับละ500บาทสายเมตตาสายเสน่ห์ค้าขายเจรจาอย่าได้พลาดสนใจติดต่ออินบ็อกซ์ทางเพจ Miracle Channel TV หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอครับ
แล้วก็จะมีพวกไส้อะไรเงี้ยหน้าออกเขียวๆแดงๆอะไรเงี้ยตามไส้ดวงนะครับให้กับทั้ง12ราศีนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวฉันตกรถทำไมชีวิตของฉันมันถึงมีแต่ความลำบากอย่างนี้อมรินทร์ทีวี